ก็ขอให้เราได้เป็นเพื่อนกันไปทุกชาติเนาะ วันนี้นะคะที่จะพาทุกคนไปตะเวนทำบุญไหว้พระนะคะถ้าวัดด้วยกันจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มานานมากๆนะคะเฮ้ยหนูว่าเกิดมาไม่เคยยังไม่เคยทำด้วยซ้ำที่แบบไหว้9วัดไหว้อะไรเพราะว่าเราไหว้ไม่เคยถึงนะคะเนื่องในโอกาสที่ใกล้วันเกิดแล้วซึ่งวันเกิดปีนี้เราก็คืองดทำการแสดงใดๆงดปาร์ตี้งดเลี้ยงฉลองนะคะก็เลยมากับเพื่อนๆที่เกิดในเดือนนี้ด้วยกันนะคะเพื่อจะไปทำบุญร่วมกันครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยเรือกันค่ะเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะคะเผื่อว่าใครอยากจะแบบไปทำบุญหลายๆวัดอย่างนี้นะคะโดยสารโดยเรือเนี่ยก็จะทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นด้วยค่ะปีตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆแล้วนะคะตั้งแต่แบบเปิดปีมามกราคมคือฝนไม่ตกเลยไม่มีวันไหนฝนตกเลยพอวันนี้จะไปทำบุญเท่านั้นแหละฝนตอนนี้ก็คือเหมือนจะตกแล้วงงมากเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็คือรอเขาบอกว่าอย่างที่เนี่ยก็บอกว่าฝนตกปีเมื่อแต่ว่าเมื่อกี้ตอนมาก็คือตกว่ามีฟิลแล้วอึมอึมมาแล้วครับอันนี้ก็ให้เพื่อนขายของช่วยขายของแบบนะคะอันนี้มีเทคนิคมาบอกสายบุญนะคะเพื่อให้การทำบุญของเราเนี่ยโตแล้วก็สมูทยังไงคะเราก็ต้องเตรียมแบงค์20มาเลยค่ะนี่นะคะเป็นปึกใหม่นะคะสีเขียวสีดำโชคสีเขียวเหนียวซับค่ะใช่เป็นปึกใหม่ๆเนี่ยอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรคะเวลาเราไปเราก็ต้องหยอดแล้วก็ถูมาค่ะหยอดเราไม่ต้องแบบนะคะต้องเตรียมไว้จะไม่ต้องแบบไปเอ้ยมึงยืมเงินหน่อยนี่นั่นนะคะนักทำบุญมืออาชีพเขาจะรู้ดีอันนี้นะคะโปรดักต์ของคุณมาลีก่อนที่จะไปทำบุญกับคนข้างนอกก็คือทำบุญกับเพื่อนตัวเองก่อนเนาะทำบุญกับเพื่อนกันเองก่อนใส่ของให้เพื่อนมาหิวทำบุญกับเพื่อนสิอุ้ยหิวแล้วค่ะมีเล่นเนียนมากเราจะกินถึงมารีนะบราวนี่กรอบทำหน้าอร่อยกว่านี้มันเปรี้ยวเหรอบราวนี่อ่ะเปรี้ยวอยู่นะอ๋อโอเคทำมงทำงานวิธีการเปิดจะเป็นแบบนี้นะคะวงนั้นมีสามไข่เก่งมากแล้วก็จะไม่เลอะกระเป๋าด้วยนี่ค่ะตอนนี้แคมเปญทำบุญสวยชาติหน้าของเรากำลังจะเริ่มแล้วนะคะเพราะว่าทำหน้าสวยชาตินี้ก็คือคอมพีทเรียบร้อยแล้วแน่นแล้วไม่มีอะไรที่ต้องเติมต่อไปเราตอนนี้เราเหลือแค่เติมพลังเติมบุญนี่ค่ะเรือของเราวันนี้เท่าไหร่พี่ออร่ารีวิวเรือสิประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะชั่วโมงละ 2,300 ชั่วโมงละ 2,300 คือนั่งได้ไม่เกิน14คนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจมแล้วก็หารกันเนาะหารกันวันนี้หารกันตกคนละ800กว่าบาท800กว่าบาทใช่ค่ะโอเคอยู่ขอให้เราได้เป็นเพื่อนกันไปทุกชาติเนาะกลัวนะคำยาเบ็ดขาดวันนี้พูดแต่คำเพาะๆนะเดี๋ยวนี้บางวัดเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยให้จุดธูปจุดเทียนจุดอะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องชั้นบรรยากาศเรื่อง PM ใช่ไหมคะเราก็อาจจะแบบไหว้ทิพย์ไหว้แบบว่าเทใจส่งพลังไปแทนอันนี้นะคะวัดราชาธิวาสวรวิหารนะคะซึ่งแปลว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาซึ่งเขาเนี่ยค่ะสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1จะตั้งอยู่ที่ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะห่างจากสนามหลวงประมาณ2กิโลเมตรซึ่งพอวัดเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำอ่ะตอนนี้ประมาณเวลาเที่ยง17นาทีนะคะแต่ไม่ร้อนเลยคือลมมันพัดลมมันเข้าอากาศค่อนข้างดีอาจเป็นเพราะว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะทุกคนขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะที่ทำให้วันนี้ได้มีโอกาสเป็นมัทคุเทศเอ้ยเจอข้าวโพดยังกันจ่ายยังกันจ่ายใครเลี้ยงหรอใช่นี่ฉันที่เลี้ยงหรอใช่ค่ะยังกันเลี้ยงเตาถ่านร้อนอยู่เลยอ่ะอร่อยมากออร์แกนิกดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะคะคิดว่าอีกประมาณ10นาทีเนาะคุณฝนธนสุนทรจะมาจัดคอนเสิร์ตตรงนี้นะคะ
มากเราก็คือดูฟรีไม่ต้องซื้อบัตรใดๆมากนะอีกนิดนึงจะมาถ่ายรายงานคอนเสิร์ตคุณฝนให้ดูค่ะมันอร่อยมากอร่อยมากมันอร่อยจริงมากอร่อยจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ตกเรือกำลังเดินทางตามมาเขาจะเป็นใครในพระอุโบสถสวยมากทุกคนที่เมื่อกี้แพทย์แผ่นรูปไปให้นะคะเขาจะมีแบบเพนติ้งข้างบนสวยมากจะอยู่ริมคลองกรุงพดุงเกษมนะคะแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งข้างในนะคะก็จะมีจิตรกรรมวาดฝาผนังที่แพทย์ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีซึ่งวัดนี้นะคะยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ไม้สักทองอีกด้วยซึ่งอาคารทรงไทยของที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยจีนโปรตุเกสมีการผสมผสานกันนะคะระหว่างศิลปะสมัยรัชกาลที่5แล้วก็สมัยรัชกาลที่7ค่ะที่สำคัญวัดนี้นะคะได้อนุรักษ์อาคารโบราณเนี่ยที่มีอายุกว่า100ปีไว้หลายหลังเลยนะคะเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาเห็นนะคะตึกที่เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะวัดระฆังโพสิตารามวรวิหารนะคะจะอยู่ที่เขตบางกอกน้อยเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะแต่ก่อนจะชื่อว่าวัดวังว่าใหญ่ในสมัยธนบุรีนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินเขาจะทรงสร้างไว้ที่อยู่ใกล้ๆวังค่ะแล้วก็ยกให้เป็นพระอารามหลวงนะคะที่ประทับของพระสังฆราชวัดระฆังนะคะจะบอกว่าสวยงามมากสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยพอเดิมนะคะเคยเป็นพระตำหนักแล้วก็เป็นหอประทับนะคะของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะแล้วภารกิจวัดที่3นะคะน้องแจมมาแล้วแล้วจะไปต่อกันวัดที่4ค่ะน้องแจมก็เป็นอีกคนนึงที่เกิดเดือนพฤษภาใช่ค่ะปกติเราจะจัดแบบว่าปาร์ตี้วันเกิดมีการแสดงกันทุกปี Blackpink นะคะไอดอลของเราแต่ว่าปีนี้งดการแสดงค่ะมาทำบุญแทนทำบุญอย่างเดียวให้อาหารปลาจะมาละขอปลาคือมาริมน้ําตรงว่าติดกินปลาอย่างเงี้ยถ้าใครจะอร่อยปลาก็ดูมีแววด้วยนะคะน้องเขาก็รอดูอยู่ใช่นักทีมเลยตกปลาระยานานิกนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าหมู่บ้านฟูจิจีนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้น้อมเกล้าถวายรัชกาลที่3นะคะก็เลยได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดกัลยาณานิมิตค่ะเพราะมาจากต้นสกุลกัลยาณานิกนะคะที่ได้ถวายบริเวณนี้ซึ่งชาวจีนนะคะก็จะเรียกหลวงพ่อโตว่าซัมปอฮุตกงค่ะทั้งหมด15ทูปนะคะเพราะต้องปักกระถางละ3มี5กระถางปักทูปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด5กระถางด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะพี่ดราฟกำลังถวายเทียนใหญ่ค่ะเทียนใหญ่นะคะก็คือถวายเป็นรูปค่ะอดีพี่ซัดดี้พี่นายถวายอยู่แล้วก็พี่ดราฟThank you.
ังกฤษก็จะเป็นคำที่แบบเป็นประโยคที่ค่อนข้างแบบเข้าใจง่ายมากกว่าไม่ได้เป็นคำกลอนนะมาตามนัดละค่ะผลคณะสุนทรคอนเสิร์ตใดๆใช่ฝนปล่อยไปพี่เต่าเออมาเป็นตัวเต่าอะไรบ้างเนี่ยเก่าต้นที่ตอมพังโดนหนาวจึงคนทางนี้เดียวเก่าไปเพลงบทมีอะไรบ้างใหม่ๆวัดยานาวาค่ะผมมาพร้อมฝนเลยคนสวยลื่นจนได้น้องแจมของเราตอนนี้เสร็จภารกิจ5วัดเรียบร้อยแล้วก็จะไปทานข้าวกันนะคะที่มหาราชก็จะมีร้านอาหารเยอะมากบอนช้อนที่นั่นแต่ว่าเราจะไปทานร้านเสมอแก้งค่ะเฮ้ยร้านนี้น่ากินเป็นแมงโก้ร้านนี้น่ารักมากเนาะจริงน่าทำคอนเทนต์วันนี้ก็จบแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอไปก่อนนะคะ Happy Birthday ล่วงหน้าค่ะ